Banana Hill Friends Village หมู่บ้านฝรั่งเศสสุดแสนอลังการ yeah! เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามาเที่ยวกับทัวร์ที่เวียดนามกลางนะครับเวดานังฮอยอัน4วัน3คืนในราคาหมื่นต้นๆคุณจะได้อะไรบ้างครับนั่นสิครับอยากรู้จังเลยสวัสดีนะครับก้องชนัดนะครับจากยอยักษ์เที่ยวใหญ่นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เวียดนามกลางนะครับนั่นก็คือดานังฮอยอันนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปที่เมืองนี้นะถึงแม้ว่าจะเคยไปเวียดนามมาแล้ว2ครั้งนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะไปที่เวียดนามกลางซึ่งเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางไปเวียดนามกับทัวร์เราได้รับการสนับสนุนจากนี่ฮะสนับสนุนการเดินทางโดยทัวร์ดีๆและโปรเวียดนามจ้าในสมาชิกของแก๊งร่วมทัวร์นี้ก็คือนี่มียอยักษ์เที่ยวใหญ่ด้วยเขินๆนิดนึงเขาคงงงว่าไอ้นี่บริษัทอะไรโลโก้ก็ไม่มีนี่คือพี่อาใช่ไหมครับครับผมทัวร์ลีดเดอร์ของเราในวันนี้ไปด้วยกันใช่ไหมครับพี่ไปด้วยกันครับก็เดือนนี้เดือนมกราคมนี้บินไป4รอบแล้วครับโอ้โหเห็นบอกว่าคุ้นหน้าผมแล้วครับพี่ใช่ครับอาจจะทำหลายรายการใช่ไหมครับครับผมเอาลองทายที่รายการอะไรบ้างทำไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวสมาชิกผมมีคนนึงมาจะคุ้นหน้ากว่านี้สวัสดีครับพี่ครับคุณหน้าไหมครับคนนี้คุณหน้าไหมครับคนนี้ไม่คุ้นมาแล้วฮะด้วยนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยฮะที่จะได้ไปต่างประเทศกับรายการยอยักษ์เที่ยวใหญ่ดานังเลขึ้นเครื่องมาแล้วนะฮะใช่ครับผมกำลังจะมุ่งหน้าสู่เวียดนามคือผมเป็น from Bangkok to DAD นะครับ Bangkok แปลว่ากรุงเทพ DAD แดดแปลว่าบินไปหาสิ่งของสัมภาระอะไรต่างๆของมีค่าต่างๆนะครับเราควรที่จะระมัดระวังและเก็บไว้ให้ดีรับประทานแล้วครับคุณก้องครับมื้อแรกของการมาเยือนดานังนะครับใช่แล้วพามากินร้านอาหารเวียดนามเลยแน่นอนอย่างนี้นะครับคนไทยหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกันที่ไทยเนี่ยคือเราเรียกว่าแหนมเนืองแต่นี่เป็นแหนมเนื้อถ้าเป็นของที่ไทยเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอีกแบบนึงของไทยมันจะเป็นแบบบ้อง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 ซึ่งวิธีกินก็เหมือนกันครับมีแป้งนะครับแต่แป้งของเขาจะชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวขอบคุณครับเป็นการเป่าเมื่อกี้กำลังจะหยิบมาว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาให้กินจะลงๆนิดนึงนี่เลยล่าสุดครับคุณพนักงานเพิ่งเอานี้มาให้เราครับทำไมต้องหยิบอันนี้มาวางอีกในเมื่อเรามีอันนี้ที่มีปริมาณที่ใหญ่กว่ามากแล้วอันนี้คืออะไรพยายามจะหาข้อแตกต่างแต่ก็เป็นจานที่สวยขึ้นนี่คือแผ่นแป้งไงอย่างถ้าเป็นแหนมเนื้อที่ไทยมันจะแผ่นเล็กๆแต่นี่ครับใหญ่โตโอโถมมากซึ่งแป้งนี้นะครับเราสามารถรับประทานได้กับทั้งแหนมเนื้อและขนมเบื้องยวนด้วยที่ไทยกินขนมเบื้องยวนแบบเพียวๆแต่ที่เขาห่อคุณเขาก็เนี่ยเอาผักมาใส่แล้วก็จะขย่ำอันนี้ครับแล้วก็มุนนี่คือขนมเบื้องยวนอันนี้ที่ไม่กุ้งด้วยก็เป็นขนมเบื้องยวนแต่นี่เป็นขนมเบื้องยวนกุ้งอันนี้ขนมเบื้องยวนไก่เพราะกุ้งเนี่ยภาษาเวียดนามเนี่ยโทมทอมแปลว่ากุ้งจริงเหรอครูทอมเนี่ยครูกุ้งใช่ทอมส่วนไก่เนี่ยอันนี้ไก่นี่คือกากีกาใช่ก็คือไก่อันนี้อ่ะไม่รู้หมูหรือเนื้ออะไรมาเวียดนามกับคุณว่ายังไม่น่าใช่นะโอเคครับกินเขามีน้ำจิ้มเราสามารถจิ้มน้ำจิ้มได้ว้าวและนี่คื
ือคุณไกด์ของเรานะครับชื่อคุณอะไรนะครับยศอ่ะคุณยศครับมีชื่อภาษาเวียดนามว่าอะไรครับชื่อของผมชื่อว่าฮุยแต่ถ้าเต็มๆเลยก็คือฟานเหรียญมินเหรียญมินฮุยอ๋อโอเคเดี๋ยวไกด์ไม่ได้ขึ้นถึงแล้วนะครับนี่คือห้องพักของเราครับห้อง906ครับเรามีคีย์การ์ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ยานี่ห้องเป็นไงก็มีเตียงทีวีนี่40นิ้วเลยนะอุตส่าห์จ้านะสะอาดเหมาะกับคนอย่างพวกเราซึ่งวิวจากห้องเรานี้นะครับถือว่าฝั่งนี้ดีงามนะครับเพราะว่าเรามองเห็นสะพานมังกรเลยจริงเหรอเออเฮ้ยครับก็คือเมลัยออนแห่งดานังนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คก็จะมีปลามังกรนะฮะครับผมพ่นน้ำปุ๊บตอบเสียงพ่นน้ำนั่นเลยซึ่งปลามังกรนี่นะครับก็จะพ่นน้ำโดยหันหน้าไปทางสะพานมังกรตอนนี้ก็พอตกกลางคืนนี่ก็จะเล่นแสงสีสวยงามนะครับสลับสีไปเรื่อยนะครับสะพานที่ยาวมากใช่เดี๋ยวเวลา3ทุ่มตรงนะครับสะพานมังกรนี่จะพ่นน้ำด้วยสวยงามมากฮะนี่คือสีสันของตอนกลางคืนที่เมืองดานังจ้ะแนะนำให้รู้จักนะครับท่านอาจารย์เหงียนเหงียนจริงๆโอ้แต่งตัวมาทำให้คุณเรียบร้อยจังครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนวันนี้อาจารย์เหงียนนะครับจะพาเราไปไหนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือเรือกระด้งนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าบาสเกตโบ๊ทลักษณะของบาสเกตโบ๊ทนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นเรือที่เขาใช้ทำประมงลักษณะก็คือจะเป็นกระด้งใหญ่ๆนะครับนี่เริ่มเห็นแล้วตอนนี้นะครับเป็นแบบว่าบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมมากๆจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้นิยมเท่าไหร่แต่ทัวร์พามาก็มากันใช่เห็นในรีวิวต่างๆก็มากันถ้าทัวร์ไม่พามาเราก็จะไม่มาแต่ว่าหลายๆเมืองที่ติดทะเลครับก็จะมีเรือแบบนี้นี่แหละแล้วก็มีเยอะมากได้ยินเสียงเพลงต้อนรับเพลงเวียดนามเหรอท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความหญิงลีก็มาการตบมือต้อนรับแล้วตบเพลงไทยต้อนรับเลยน่าสนใจปะล่ะร้องเลยด้วยเอาละฮะเดี๋ยวจะได้ลงเรือกระด้งนะฮะลงมาแล้วฮะเย่เรือกระด้งแจวมาแจวจ้ำจึกแจวแจวจ้ำจึกวิ่งไหลนึกถึงคนแจวไม่ได้ยาวเกินแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกไหลลึกนึกถึงคนแจวจึกจึกจึกอ่าไปสอนทั้งหมดไทยเฮ้ยหมุนแล้วเฮ้ยหมุนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เริ่มหมุนแล้วฮะนั่งนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวมีควงอะไรป้าแจวอย่างเดียวไม่เอาควงเดาลำโพงอยู่ใคร
ครเป็นคนบอกว่าพวกเราชอบเพลงนี้อ้าวก็ยอดวิวแม่งหลายร้อยล้านวิวเหนื่อยไหมโดนไทยเรือเหนื่อยแล้วเปล่าเหนื่อยกับพวกมึงเมืองฮอยอันนี่ก็เป็นเมืองมรดกโลกเข้ามาก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะเก่าๆคลาสสิกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาก็จะมาซื้อของกันในนี้เขาบอกเลยว่าเป็นของแท้หมดคือของแท้เนี่ยหมดไปแล้วเหลือแต่ของก๊อตสนับสนุนไม่ทีเป้าไม่ได้ไม่ทีเป้าไม่ทีเป้าเมืองสวยครับเมืองสวยจ่ายรูปสวยผู้หญิงน่าชอบเนี่ยและนี่นะครับก็คืออาหารประจำชาติอีกอย่างหนึ่งของเวียดนามครับนั่นคือพิซซ่าเวียดนามนั่นเองครับอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาเวียดนามเราเรียกว่าบันทอมบันเนี่ยคือเหมือนกับแป้งก็คือขนมปังนี่เป็นขนมปังเป็นแป้งลักษณะนี้นะครับแล้วทอมเนี่ยแปลว่ากุ้งก็คือแป้งเอามาจีแบบนี้แล้วก็มีกุ้งนั่นเองไอ้ที่เขาเรียกพิซซ่าเวียดนามนี่เราเรียกกันเองใช่ไหมใช่ๆเขาไม่ได้เรียกเลยไม่มีคำว่าพิซซ่าอยู่ตรงนี้ตัวเอสเท่าไหร่30,000ประมาณ45 บาทถือว่าราคาสูงไม่ดีหรอถ้าไปที่อื่นโลคอลกว่านี้ก็จะอยู่ที่ราคาสัก15-20อ๋อนี่มันแบบถนนคนเมืองไงถนนแบบท่องเที่ยวไงกรรมอะไรมันจะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพคุ้มขนาดนี้ครับนี่แค่เข้าเช้าวันที่2เท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเดินเที่ยวฮอยอันเมืองมรดกโลกชิกชิกคูคูแห่งนี้แล้วเราก็จะไปเก็บกระเป๋าเดินทางขึ้นสู่บาน่าฮิลส์หมู่บ้านฝรั่งเศสที่สวยงามอยู่บนยอดเขาชมสะพานทองอันเลื่องชื่อเล่นเครื่องเล่นแบบฟรีอันลิมิเต็ดและพบเสน่ห์มากมายของเมืองเวและเวียดนามกลางติดตามต่อในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องยักษ์คิ้วทีวีและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเดินทางสนุกๆครั้งต่อไปของพวกเราส่วนใครที่อยากจะชวนพวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ยักษ์คิ้วที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้โดยทัวร์ดีๆและโปรเวียดนาม